สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมสุริยันครับผมเต็มตัวแล้วนะครับผมแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านขับรถเอาของมาไว้ประจำที่นี่แล้วครับผมไก่ย่างด้วยมาช่วยก่อนผมเหมาปิ้งไก่ก่อนเดี๋ยวยายร้านน่ะค่ะยายร้านมีที่นี่เต็มตัวเต็มแล้วของเต็มแล้วว่าไม่ต้องมีผู้คืนเริ่มต้น25บาทนะครับทุกจำนะครับร้านผู้ใหญ่เปิดวันแรก9นาฬิกา9นาที นี่เลิก9นาฬิกา9นาทีตรงพอดีเลยนะครับ ตรงพอดีเลยป่ะ เอาพริกลงคกพริกลงคกคกทำงานดีแล้วนี่เมาไก่นะคะแต่ว่าขนมไม่ได้เมาเมาไก่กับข้าวกับขนมข้าวเมาแล้วโอ้โหพี่ป๋องไม่ได้สั่งพี่ป๋านไหมครับพี่ป๋านนะพี่ป๋านฮะเดี๋ยวชิมข้าวก็หวานลูกเปรี้ยวพี่ออสจะสั่งก่อนนะก็หวานด้วยเอาก่อนได้ไหมนี่เอาคนละชิ้นเอาให้พี่ออสกินก่อนเลยก่อนพริกมันหวานไอ้นี่เอากินไม่แน่มีอะไรมาครับมีส้มตำขายประจำแล้วบ้านได้พร้อมตำนี่ไหมมีค่ะแล้วมาขูดสดๆตรงนี้เลยแล้วนี่แล้วมาแล้วมันหุ่นวายครับหนุ่มแล้วหนุ่มมันนี่เลยเอ้าติ่งเมียใหญ่เลยนี่ดูมันเป็นพิเศษเลยนะครับใช่อันนี้ต้องรีบพ่อจะไปประชุมก็เลยรีบหน่อยแล้วใครเจอร้านที่นี่ไม่มีแล้วแม่ยกมาทีเดียวแล้วไปแม่ขายแล้วก็จะขายอยู่นี่วันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเปิดร้านเป็นวันแรกเลยนะครับต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะว่าดูแลเขาเป็นโอ้ยอะไรที่ฮะมีลุงต้องช่วยกันเออมีลุงดูอยู่แล้ววันนี้จะทำอะไรเนาะต่อที่ไหนคะบ้านซอยมังหงอยู่นี่ข้าวไปแล้วจะว่าไงไอ้ไปมุดไปไหนพี่เดี๋ยวโอ้ขายได้กี่ครกเนี่ยขายได้เป็นร้อยครกนะเนี่ยโอ้เคล็ดลับความอร่อยเดี๋ยวนี่เสือเคล็ดลับความอร่อยอยู่นี่นะฮะคือหน้าผาผมดิเอาป้ายมาติดว่าEP ตำแหลก EP 2โอ้โหนะเคล็ดลับความอร่อยความนัวนะขาดไม่ได้นะฮะกิ้งลงมาจากภูเหล็กไฟนะครับเนี่ยขาดอะไรก็ขาดได้นะฮะมีประวัติไหมมีประวัติสากเหมือนกันสากเหมือนกันไปเรื่องเดี๋ยวปากรอเลยจะได้บอกนี่เลยรู้แล้วชิ้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่ส้มตำนะฮะยังมีไก่ย่างนะครับที่หมดจะไม้นะครับมีแคบหมูนะครับมีขนมก็มีนะครับแล้วเอ้าส้มตำโดนเหมาแล้วเหรอวันนี้วันแรกนะครับโอ้ประเดิมแรกครับส้มตำโดนเหมาเรียบร้อยนะฮะส้มตำโดนเหมาแล้วนะครับแคบหมูแคบหมูจ่าเองต่างหากถูกเท่าไหร่ครับแคบหมูขนมเท่าไหร่ขนมนะครับอันนี้ก็เหมาแล้วเหรอยังอันนี้ซื้อเองนี่ซื้อเองครับแคบหมูถุงละเท่าไหร่ถุงละ20อ๋อโดนเหมาแล้วนะแคบหมูนะครับ
นี่นะฮะเอาห้อยห้อยมานี้นะครับมีอันห้อยทั้งหมดนี่เดี๋ยวพลาดไปด้วยเดี๋ยวแต่วันนี้โดนเหมาหมดแล้วครับโดนเหมาแล้วตามไปเลยจนขาดจะหมดรายการเนาะถ้าใครต้องการตามแบบไหนก็เชิญเลยค่ะเดี๋ยวพี่เสือจะตามเองหนึ่งครบเลยได้เลยค่ะแต่ก็เป็นซุปตามแบบเขมรครับผมเดี๋ยวตามแบบเขมรนี่ส้มตำเขมรไม่ใช่ส้มตำไทยแล้วแม่รับน่ารักน่ารักน่ารักหน่อไม้ต้มนี่ก็ซื้อเนื้อก็ซื้อไทยด้วยโอ้ดูความคึกคักของร้านส้มตำเปิดใหม่ของผู้ใหญ่นิ่งแล้วก็แม่ผู้ใหญ่มาขายกันตอนนี้กำลังออด้วยลุมด้วยยูทูบเบอร์สายลุงเต็มกันแล้วผมตอนนี้ยังไม่ซื้อเพราะว่ามีคนเหมาไปแล้วบางส่วนนะครับกับเครื่องใหม่เอ้าดูความเรียบร้อยไปก่อนนะครับดีครับสวัสดีครับรวยรวยค่ะสายแล้วครับผม9โมงกว่าแล้วหมอกก็หายไปแล้วนะครับผมเมื่อแดดจ้าแต่ส้มตำก็ยังแออัดยัดเยียดโดยยูทูบเบอร์ลุมดูลุมถ่ายซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเหมา มะละกอยังสับไม่เสร็จด้วยเออก็ว่ากันไปแล้วครับผมเสร็จเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ใครจะได้โคกแรก ก็รอกันต่อไปนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วแม่ผู้ใหญ่ร้านมาเริ่มโอ้โหส้มตำวันแรกร้านส้มตำผู้ใหญ่บ้านวันแรกคึกคักนะครับผมตอนนี้อาจจะมีแต่คนมุงต่อไปคงจะต้องเป็นคนซื้อแล้วครับผมพ่อผู้ใหญ่ก็มาส่งของเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับไปบ้านตนเองก่อนแล้วครับผมเพื่อจะไปประชุมต่อว่างั้นคลิปนี้แค่นี้นะเนาะรู้ยังไงนี่ก็นี่ก่อนนะครับผมด้วยความขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ